สโนว่าบราวนี่หล่ออย่างเงี้ยคารมดีไม่เคยเป็นรองใครใครเก่งไปซะทุกเรื่องอย่างฉันผัดไทยไฮเทคมั่นใจไม่เคยถอยมีอุดมการณ์ที่แน่นอนจริงจังชอบคุยและบ้าพลังข่าวบ่อยแจ็คพอตไม่ยั้งสุดสวยบิวตี้พาวเวอร์กูจีเจ้าแม่แฟชั่นแต่ดวงนี้ใกล้จะเกินหลักขีดมู่ดูเท่านั้นออกมาปฏิบัติการอย่าช้ามารวมพลังร้องดอกกระตุ้นดอกกระดอกกระตุ้นวันนี้เสนอตอนผัดไทยกับคดีโจรกรรมปริศนาสวัสดีครับทุกคนเอ๊ะยะเก๋ประมาณถูกเครื่องหรือเปล่าเนี่ยอ่าฮ่าผัดไทยหรือนั่นจ๊ะตัวละครับรางวัลตำรวจเกียรติยศประจำปีนี้ได้แก่ร้อยตำรวจผัดไทยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดทำงานเกียรติยศสุดยอดจริงๆเย้ยฝันไปหรือเนี่ยนี่รีบๆทำให้สะอาดเข้านั่นตรงนั้นน่ะถูเข้าไปอีกสิครับครับนั่นนั่นนั่นว้าวเอ้ยรางวัลแห่งเกียรติยศสุดยอดไปเลยเมื่อไหร่จะถึงตาเราได้รางวัลอย่างนี้มั่งนะสถานีตำรวจดักกระดูสวัสดีค่ะฮะบอสคะมีด็อกแจ้งความเข้ามาว่าเกิดคดีลักทรัพย์ขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ดูฟมิวเซียมนะคะฮะจริงเหรอเนี่ยดักกระดูทั้งหลายออกปฏิบัติการได้ฮะครับได้เวลาสร้างผลงานเพื่อรางวัลเกียรติยศแล้วบู๊สวัสดีครับผมเป็นผู้จัดการของที่นี่อะครับส่วนผมเป็นยามครับแล้วสองด็อกนี้เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับไม่ทราบว่ามีอะไรถูกขโมยไปเหรอคะภาพวาดครับภาพวาดดูบดีมของเดวิดไรอันไม่น่าเลยภาพดูบดีมเหรอกุจิรู้จักด้วยเหรอเป็นภาพวาดที่ดังที่สุดของเดวิดไรอันศิลปินชื่อดังเลยนะไหนช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังหน่อยสิคะได้ครับคือว่าพอพิพิธภัณฑ์ปิดผมก็เข้ามาปิดม่านแล้วก็เดินตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆอยู่สักพักตามภาพนี้นะครับใครทำน้ำหกเนี่ยหลอดไฟก็เสียด้วยโอ้ยนี่ยามอ๋อครับมีลูกค้ามาทำน้ำหกเอาไว้เดี๋ยวช่วยเรียกแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วยนะอ๋อแล้วก็ให้ช่างไฟมาเปลี่ยนหลอดไฟด้วยล่ะเข้าใจป่ะได้ทุกอย่างครับผมเสร็จแล้วก็เล่าต่อด้วยครับพอผู้จัดการกลับออกไปผมก็โทรไปเรียกแม่บ้านกับช่างไฟตามคำสั่งสักพักนึงแม่บ้านก็เข้าไปทำความสะอาดเสร็จแล้วก็กลับออกไปต่อมาไม่นานช่างไฟก็เข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟสวัสดีครับเปลี่ยนหลอดไฟครับแล้วก็กลับออกไปเหมือนกันครับกลับเป็นอาชีพเลยนะครับจากนั้นผมจึงเดินเข้าไปตรวจดูข้างในห้องแล้วก็พบว่าภาพวาดนั่นหายไปแล้วล่ะครับผมเจอแต่กำแพงทางเข้าออกก็มีแค่ประตูนี้ประตูเดียวแล้วเจ้าหัวขโมยนั่นจะเอาภาพออกไปได้ยังไงอ่ะมีอะไรผิดสังเกตอีกหรือเปล่าครับผมนึกดูก่อนอ่าใช่แล้วครับตอนที่ทั้งสองด็อกกลับออกมาเนี่ยท่าทางของทั้งสองเนี่ยต่างก็เหงื่อตกลิ้นห้อยดูเป็นแปลกผิดธรรมชาตินะครับเข้าล็อกทุกคนครับนี่ต้องเป็นคดีโจรกรรมในห้องปิดตายครับคดีโจรกรรมในห้องปิดตายจากการตรวจสอบของผมพบว่าผู้ต้องสงสัยก็คือคุณแม่บ้านและคุณช่างไฟครับโอ้มายก็อดเอาเลยครับจับไปทำลูกชิ้นปิ้งเลยไม่ใช่เดียนนะคะเดียนไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะคะแต่ผมพบว่ามีลายมือของคุณแม่บ้านอยู่บนม่านคลุมภาพดูบดีนด้วยนะครับก็ไม่มีรอยเปื้อนที่ผ้าม่านนี่คะเดียนก็เลยเข้าไปทำความสะอาดให้อ่ะส่วนคุณช่างไฟผมกลับไม่พบรอยนิ้วมือในห้องนี้เลยแสดงว่าต้องใส่ถุงมือเพื่อกลบเกลื่อนรอยนิ้วมือใช่ไหมล่ะครับโอ้ก็ผมเป็นช่างไฟก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันไฟฟ้าช็อตนะสิครับฟังดูมีเหตุผลนะคะเนี่ยเพราะว่าถ้าจะขโมยรูปออกไปยามที่นั่งเฝ้าหน้าห้องก็ต้องเห็นแล้วสิการจะซ่อนภาพรูปดีมที่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นได้ก็ต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อย่างรถเข็นเท่านั้น
พราะฉะนั้นขโมยก็คือคุณแม่บ้านนั่นเองโอ้ไม่จริงเดียนไม่ได้ทำนะคะไม่จริงเดี๋ยวก่อนนะฉันคนดูรถเข็นนี่แล้วไม่มีอะไรซ่อนเอาไว้เลยอะฮะไม่มีเหรอนายคนดีแล้วเหรอฮะฉันก็ดูทุกซอกทุกมุมแล้วไม่เห็นมีเลยอะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจากการคำนวณของฉันเนี่ยไม่น่าจะผิดพลาดได้นี่นะเอ้ยฮะจริงสิเราไม่จำเป็นต้องเอาภาพนั้นออกมาทั้งกรอบนี่นะแค่ม้วนเล็กๆก็สามารถเอาออกมาได้แล้วสิฮะแบบนั้นก็หมายความว่าขโมยก็คือคุณช่างไฟนั่นเองก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละง่ายฉันตรวจดูกล่องเครื่องมือของช่างไฟแล้วนะไม่มีอะไรซ่อนไว้แน่นอนแล้วยังไงล่ะใครจะโทษใครอีกครับไม่จริงอะนี่เรารีบร้อนทำผลงานจนขาดสมาธิเลยเหรอเนี่ยพลาดไปแล้วเราแล้วตัวคนร้ายเนี่ยเราจะได้ตัวไหมครับช่วยคอนเฟิร์มหน่อยได้ไหมครับคือแต่ในห้องเนี้ยมันร้อนยังไงอยู่นะนั่นสิร้อนเหมือนโดนเผาเลยนะเนี่ยร้อนเหมือนโดนเผาร้อนเหมือนโดนเผาฮะฮะขอวัดก่อนอุณหภูมิ40องศาหรือว่าฮะใช่แน่ๆเลยเอาจริงนะผัดไทยคนเนี้ยจะไขปริศนาให้ได้เลยทุกคนครับปริศนาทั้งหมดไขกระจายแล้วครับความจริงแล้วภาพนั้นยังอยู่ในห้องนี้จะขโมยนั่นใช้วิธีถอดภาพออกจากกรอบเพื่อเอาไปซ่อนไว้ที่อื่นนะครับถ้าอย่างนั้นกรอบรูปจะหายไปไหนอ่ะถูกเผาอยู่ในนั้นแล้วล่ะครับแจ็คพอตลองสำรวจดูสิครับเจอขี้เถ้าอยู่ในนี้จริงๆด้วยครับคนร้ายนำกรอบรูปไปเผาในนั้นทำให้ห้องนี้ร้อนผิดปกติไงล่ะครับแล้วตกลงภาพดูบดรีมนั่นซ่อนอยู่ที่ไหนเหรอสุภาษิตเคยว่าไว้ถ้าจะซ่อนใบไม้ต้องซ่อนในป่าไงล่ะครับฮะหรือว่าภาพดูบดรีมนั่นคงจะถูกซ่อนอยู่หลังภาพเหล่านี้แหละครับดังนั้นผมจึงประดิษฐ์สิ่งของนี้ขึ้นมานี่ก็คือแว่นตาเอ็กซเรย์สามารถรองทุกสิ่งต่างๆได้อยู่ไหนนะเจอแล้วหลังรูปนั่นเองไหนดูหน่อยสิอ้าฮ่าเจอแล้วแล้วแต่ทำไมถึงเปียกแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของใครกันนะทั้งคุณแม่บ้านและคุณช่างไฟต่างก็เหงื่อตกลิ้นห้อยเพราะความร้อนเด็กกันทั้งคู่แสดงว่าต้องมีการเผากรอบรูปไปก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเข้ามาแล้วก่อนหน้าทั้งคู่น่ะเหรอครับจะไปไม่ได้ยังไงล่ะครับตั้งแต่ผมปิดห้องและกุญแจก็มีแต่สองน็อกนี้เท่านั้นแหละที่เข้ามานอกจากว่าใช่แล้วครับด็อกสุดท้ายที่ออกจากห้องก่อนที่คุณยามจะล็อกกุญแจนั่นก็คือด็อกที่วางแผนการครั้งนี้นั่นก็คือผู้จัดการครับย้อยโอ้ยขอโทษนะครับผมบิดไปแล้วครับผู้จัดการคือความจริงก็คือว่ายังไงครับโอ้ยแม่ยุ่งจริงๆวันนี้แต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยท้องก็ปวดหัวก็ปวดอ๋อฮะโอ้โหมีประกายด้วยลาบปากจากไหนก็ไม่รู้เห็นแล้วนึกถึงลาบโอ้โหยงั้นหม่ำแล้วนะโอ้ยลืมตัวไว้ไม่จริงหลังจากนั้นผู้จัดการจึงวางแผนทำเป็นว่าภาพนั้นน่ะถูกขโมยไปแทนเพื่อจะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะไม่น่าเชื่อพวกนายจะสามารถเป็นคดีได้รวดเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นเอาไปเลยด็อกละ5คะแนนเย้ 5 คะแนนวู้ฮู้ฮู้ส่วนนายผัดไทยเอาครับในฐานะที่นายเป็นผู้นำการสืบสวนวิเคราะห์คดีครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพฉันขอให้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก10คะแนนรวมทั้งหมดเป็น15คะแนนโยชัยโยในที่สุดผมก็ทำได้แล้ว
การที่เราทำอะไรด้วยความตั้งใจจริงโดยไม่หวังผลประโยชน์ย่อมมีคุณค่าและได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนสุดยอดจริงๆนะผัดไทยใกล้จะได้เป็นตำรวจตัวจริงเข้าไปอีกขั้นแล้วนะเนี่ยพยายามต่อไปนะพวกนักกระดูบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายดุ๊บดุ๊บตอนบางแก้วหมาไทยใจเกินร้อยพูดถึงพันบางแก้วใครๆก็หาว่าดุก็ดูอย่างเจ้าผัดไทยดอกกระดูกบางแก้วของเราสิครับเวลาโกรธเนี่ยตาเขียวขนฟูเลยแหละแต่วันนี้น้องแก้วใจอายุแค่ขวบกว่าจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถฝึกได้ดูสิครับเชื่อฟังคำสั่งได้ดีทุกอย่างทำได้หมดเลยครับไม่ว่าจะนั่งนอนหมอบคลานยืนกลิ้งตัวไปมาทะลุถูไถไปแบบนี้เห็นไหมครับน่ารักจะตายครับเพราะว่าพื้นฐานบางแก้วนั้นจะฉลาดกล้าหาญซื่อสัตย์และก็รักเจ้าของมากถ้าเราเลี้ยงดูให้ถูกวิธีตั้งแต่เด็กๆนะครับนั่นก็คือต้องมีวินัยไม่ตามใจมากเวลาทำอะไรผิดก็ต้องปรามทันทีก็จะเป็นน้องหมาที่น่ารักเป็นบอดี้การ์ดที่เยี่ยมหรือเป็นยามเฝ้าบ้านที่เจ้าหัวขโมยจะขยาดชิวเลยครับเก่งไปซะทุกเรื่องอย่างฉันผัดไทยให้เทคมั่นใจไม่เคยท้อยมีอยู่ดมการที่แน่นอนจริงจังแล้วมันหายใจตรงไหนครับไอ้นี่ถ้าเราร้องอย่างนี้โดยไม่ต้องซิงกับเพลงนะฮะแล้วเสียงมันต้องเป็นหมาไงครับมันเป็นหมามั่นใจมันต้องหนักแน่นนะผมพวกร้องไม่มีความมั่นใจในการร้องเพลงครับผมไม่สามารถฟังออกเลยว่าอะไรคือถูกอะไรคือเพี้ยนนะออกมาปฏิบัติการอย่าช้ามารวมพลังห้องร้องกันทุกจอกกันจอกกันทุกเฮ้